ช่วยน้องทำนาครับเฮ้องเที่ยวมาไว้ว้าวไว้เกลียวใจยุคที่สิ้นเยื่อยังจำจากไรมาเยือนบ้านนาฝากใครใจหาใครให้ช่วยรักษารักเดียวที่มองเห็นหน้าอีกฝ่ายที่ชื่นใจเดาอีกว่าสยามคมมองเมื่อมาพักมาอายลงมาควายจะพาน้องนางห่างไกลอยากจะรู้ว่าตรูบ้านอยู่ทางไหนฝากจิตและจิตนักไปเกรงว่าใครจะคอยบอกตรงๆพี่หลงรักเจ้าใจพี่เฝ้าแต่ไฟฝันต้องขอโทษอย่าโกรธกันฝากสัมพันธ์ระวังชีวิตฝากดวงใจเหนื่อยแค่ไหนวัดใจไม่นานเมื่อนี้ฝากกระซื้อตรงน้ำพักนี้ให้ตัวพี่ได้ช่วยทำนาห้องเที่ยวมาเยือนบ้านนาฝากใครใจหาใครช่วยรักษาครั้งเดียวที่มองเห็นหน้าจิตใจพี่ชื่นใจเจ้าจิตวายพยายามให้พบมองเมื่อมาทักทายอายลงมาควายเจ้าพาน้องนางห่างไกลอยากจะรู้ตัวตรูบ้านอยู่ที่ไหนฝากลูกจิตและจะติดหน้าไปเกรงว่าใครจะโคตรจิตกันฝากดวงใจให้น้องเงินนำบ้านนาสัตว์จรร้อนเร่
อบเคลียร์เวทีนะครับเดี๋ยวเราคุยกันนิดหนึ่งนะรอบนี้เราสนุกสนานในส่วนของรอบบัตรธรรมดากันไปแล้วนะครับตามที่รับปากกันไปเราสลับแบ่งปันกันรอบต่อรอบเดี๋ยวรอบหน้าขึ้นมาสนุกสนานในสิทธิ์ของบัตรเหมาที่ถูกส่งขึ้นมาในมือผมไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะค่ำคืนนี้นอกจากแฟนๆนักรำย้อนยุคให้การต้อนรับมาสนุกสนานกันแบบคับคั่งแน่นหน้าเวทีไปหมดเลยนะครับเราจะสังเกตมองเห็นว่ามีหนุ่มสาววัยรุ่นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มาเที่ยวงานวัดทําแก้วแล้วก็มาสนุกสนานกับพวกเราบนฟอร์เวทีลำวงกันด้วยฉะนั้นแล้วเดี๋ยวในรอบต่อไปเราสลับบรรยากาศของบทเพลงนะครับเข้าสู่บรรยากาศของบทเพลงในยุคปัจจุบันเพื่อที่จะได้มีความสุขสนุกสนานกันทั้งหมดทุกรุ่นทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กหรือว่ารุ่นใหญ่ก็ตามแต่ว่าเน้นย้ำกติกาด้านบนเวทียังคงเหมือนเดิมนะเห็นว่าเล่นเพลงสติงแล้วจะขึ้นมาด้านบนเวทีจะถือบุหรี่ขึ้นมาสูบแม้ว่าจะเป็นบุหรี่ไฟฟ้าก็ไม่ได้นะครับไม่อนุญาตนะครับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กระป๋องเบียร์ขวดเหล้าต่างๆนี่ถ้าเกิดว่าเราเห็นนี่เราหยุดเล่นเลยนะแล้วก็ในเมื่อหยุดเล่นปั๊บนี่ไม่ใช่ความผิดของนักดนตรีแล้วเพราะว่าเราได้รับคำสั่งมาแบบนี้ถ้าทุกท่านไม่ให้ความร่วมมือเราก็สนุกสนานกันแบบเรียกว่าไงอ่ะไม่ต่อเนื่องนะฉะนั้นแล้วสนุกสนานด้วยกันนะครับไม่ถือสิ่งของต้องห้ามขึ้นมาโดยเฉพาะค่ำคืนนี้เป็นงานบุญงานวัดงานประจำปีกันด้วยนะครับเอาไล่เรียงรายชื่อบัตรเหมาที่ถูกส่งขึ้นมากันสักนิดนะฮะเริ่มที่ป้าแมทนั้นอ่านผิดขออภัยด้วยก็อาจจะผิดแหละป้าแมทสทจำนวน3ใบด้วยกันอีก1ใบจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามบอกเพลงอะไรก็ได้ใบนี้จากไก่ย่างเสียเอ็มนะครับไก่ย่างเสียเอ็มแล้วก็ร้านข้าวปั้นวัฟเฟิลนะครับวัฟเฟิลวัฟเฟิลนะครับอีก2ใบด้วยกันพี่พาเหมามาผ่านปัญใจตานกงให้กับน้องตองนะครับพี่หนมอุดหนุนบัตรเหมา13ใบด้วยกันนะครับผ่านคณะขวัญใจตานกงขึ้นมาแล้วก็แฟนคลับจ้องแจ่มนะครับผ่านขวัญใจตานกงจำนวน5ใบด้วยกันกะละแมแม่เกดเหมาขวัญใจตานกงขึ้นมานะครับแล้วก็พี่ปิ่นเหมาให้กับน้องต้นหลิวต้นหลิวตานกง1ใบนะครับแล้วก็ FC ของน้องโอลีนสนับสนุนบัตรเหมาจำนวน10ใบด้วยกันนะครับฉะนั้นแล้วรอบนี้คึกคักในบรรยากาศของบทเพลงร่วมสมัยเอาใจวัยรุ่นกันหน่อยขอเท่ของแท้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 แท้วาแค่นี้นะของแท้แท้
ไม่ต้องอย่างนี้สิโว้ย
เคลียร์วันดีกันก่อนสนุกสนานคึกคักเรามีบรรยากาศแบบนี้ให้ได้ร่วมสนุกกันยาวๆแน่นอนแต่ว่าเราจะยังไม่ทิ้งบทเพลงลำวงย้อนยุคกันในช่วงนี้นะช่วงนี้สลับแบ่งปันกันไปก่อนนะแฟนๆย้อนยุคก็มีความสุขกันสลับกับบทเพลงสตริงร่วมสมัยเอาใจวัยรุ่นหนุ่มสาวกันแบบนี้เนี่ยพอถึงคิวของรอบบัตรเหมาเราก็จะเน้นบทเพลงร่วมสมัยให้ได้สนุกสนานกันนะครับแต่ว่ารอบหน้าหลังจากที่เราเคลียร์เวทีกันในรอบนี้ก็จะกลับเข้าสู่โหมดรอบปัดธรรมดากันนะครับเราก็จะมาสนุกสนานในรูปแบบของโอเคลูกทุ่งย้อนยุคกันนะครับฉะนั้นแล้วสำรวจตัวดูนะมีบัตรมีตัวกันอยู่หรือเปล่านะน้องๆนางรำทั้ง4คณะ4เวทีรอที่จะฟ้อนรอที่จะรำรอที่จะร่วมสนุกกับแฟนๆด้านบนเวทีกันอยู่แล้วนะครับมีบัตรเตรียมกันไว้ใครยังไม่มีบัตรคณะกรรมการพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกทุกท่านกันอยู่ด้านล่างเท่านั้นเองนะครับนี่เพิ่งจะสตาร์ทกันค่ำคืนแรกนะครับสำหรับงานประจำปีของทางวัดทางแก้ว9คืนต่อเนื่องนะครับนะประเดิมกันกับกองเชียร์ลุงอรุณเอ็นเตอร์เทนเมนต์รู้สึกว่าจะเป็น2คืนต่อเนื่องนะครับคืนนี้แล้วก็คืนพรุ่งนี้แล้วก็ในส่วนของหน้าที่ของลุงอรุณยังมีคืนสุดท้ายวันที่18อีก1ค่ำคืนนะครับในส่วนของรายละเอียดอื่นๆนะครับสามารถติดตามเดี๋ยวถ้าผมมีเดี๋ยวผมจะประชาสัมพันธ์ให้ฟังว่าเดี๋ยวหลังจากคืนนี้และคืนพรุ่งนี้พบเจอกับลูกอรุณแล้วก็จะได้พบเจอกับน้องๆนางรำคณะไหนกันบ้างหรือว่าจะได้พบกับคณะกองเชียร์ที่จะมาให้ความสุขความสนุกสนานนี่จะได้เจอกับใครกันบ้างนะครับ